สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาแต่งหน้าแต่จะมารีวิวเรื่องการไปฉีดหน้ามานั่นเองนะว่าไปทำอะไรมาบ้างในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปทำไลโปลิฟติ้งและฉีดฟิลเลอร์มานั่นเองก็ไปโมหน้ามานิดหน่อยนะอยากมีหน้าใหม่สวยต้อนรับปีใหม่นะคะก็การไปทำไลโปลิฟติ้งพอฉีดแล้วเนี่ยคือไม่บวมไม่ช้ำเห็นผลเลยนะตอนนั้นคือป๊อปอะฉีดแฟตมาหลายที่ยอมรับเลยว่าฉีดมาหลายที่แต่ว่าทุกที่เนี่ยก็จะมีอาการบวม 3-4 วันกว่าจะยุบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลที่สุดแล้วก็มันฉีดปุ๊บมันขึ้นเลยณตอนนั้นเลยคือแบบเฮ้ยตกใจเหมือนกันมันขึ้นเลยอะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้เราต้องเอามารีวิวให้ได้อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วก็เราพอใจมากๆทำมานะคะก็ป๊อปทำ6เข็มด้วยกันไว้ประมาณ7เข็มมีแบบช่วงนี้นะคะลดหนกแก้มหนกแก้มเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันลดได้ยังไงใช่ปะคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกระดูกช่วงหนกแก้มเนี่ยมันจะมีไขมันอยู่ด้วยถูกปะคือหน้าเราเนี่ยจะมีไขมันในทุกๆส่วนอยู่แล้วคนที่หนกแก้มใหญ่เนี่ยบางทีใหญ่ทั้งกระดูกใหญ่ทั้งไขมันเราก็จะลดส่วนไขมันเนี่ยลงไปนะคะมันก็จะทำให้ช่วงเนี้ยดูแคบลงแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาแก้มห้อยบริเวณตรงเนี้ยมันจะทำให้ดูมีอายุดูแบบดูคล้อยดูหย่อนอะไรเงี้ยพอเราไปฉีดเนี่ยมันก็ยกขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ได้คือตลอดถ้าเราไม่ได้น้ำหนักขึ้นสัก5โลอะไรเงี้ยเหมาะกับคนที่มีเนื้อไขมันเยอะบนหน้าหรือว่าบางคนเนี่ยโอ้โหทั้งโบท็อกและหน้าก็ยังใหญ่อยู่แบบแก้มเยอะอยู่ดูแบบตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างงี้เราก็ฉีดตัวนี้เนี่ยเพื่อลดให้มันดูเรียวขึ้นดูเล็กลงแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยดูฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ป๊อปไปทำเนี่ยก็คือฟิลเลอร์เราไปเติมตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราดูแบบมีมิติดูเรียวขึ้นจริงๆเวลาที่ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็ดูมั่นใจมากขึ้นไม่ต้องแบบคอยหลบมุมกล้องเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะป๊อปก็เติมหน้าแก้มแล้วก็อีกบริเวณที่เติมก็คือช่วงกรามเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าเข้าไปปรึกษาเข้าไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะป๊อปได้เข้ามาทำที่วลีรัตน์คลินิกนะคะสาขาทองหล่ออยู่ที่ตึก55นะคะทองหล่อซอย2นั่นเองเดี๋ยวหมอดูหน้านิดนึงเนาะกล้องของคุณป๊อปจะเป็นคนมีหนกแก้มอะค่ะแล้วก็เหมือนแก้มข้างเนี้ยตอกนะคะแล้วก็เหมือนผิวตรงช่วงด้านล่างมันตกลงนิดนึงนะคะทีนี้วิธีการปรับรูปหน้าให้เท่ากันเนี่ยในส่วนของแก้มที่ไม่เท่ากันเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ไลโปลิฟติ้งค่ะจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นใหม่ลดไขมันแล้วตรงส่วนที่ตอกเลยส่วนที่ตอกก็อาจจะมาทำหลังไลโปลิฟติ้งก็จะมีการเติมสารเติมเต็มนะคะก็ตอนทำนะคะไม่เจ็บเลยอาจจะในส่วนของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะรู้สึกเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดเดียวเท่านั้นส่วนการทำไลโปลิฟติ้งอ่ะไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำอะไรเลยใดๆเลยทั้งสิ้นตอนที่ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าฉีดบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างของป๊อปนะแล้วก็บริเวณช่วงกรามนะคะที่ตอกเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยดูเรียบเนียนดูมีมิติมากขึ้นไม่มีส่วนแบบบุ๋มส่วนที่ยุบลงไปนะคะส่วนฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นของ Perfecta เองจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีนะคะส่วนมากก็อาจจะเป็น2ปีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะสลายช้ากว่าตัวอื่นแต่ว่าปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะอันนี้เนี่ยป๊อปเอาวิดีโอมาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะคะไม่ใช่ภาพนิ่งนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการแต่งแน่นอนหน้าก็จะดูแบบยกกระชับมากขึ้นหนกแก้มดูแคบลงแล้วก็หน้าดูละมุนขึ้นนะคะเห็นปะคะคือพอมองด้านข้างเนี่ยก็จะดูหน้ามีมิติมากขึ้นใครที่แบบกังวลเรื่องปัญหารูปหน้าฉันแบบรู้สึกว่าหน้าแบบไม่ซอฟหน้าใหญ่หน้าอ้วนอะไรเงี้ย ลองเข้าไปปรึกษาได้คือบางทีเนี่ยเราคิดไปเองไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันต้องโบท็อกซ์นะหรืออะไรเงี้ยบางทีเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอแล้วที่นี่เนี่ยก็คือปรึกษาฟรีด้วยเขาจะให้คำแนะนำว่าเฮ้ยเราควรทำอะไรคือไม่ทำก็ไม่ว่าอย่างน้อยเข้าไปปรึกษาให้รู้แล้วเราอาจจะเก็บมาคิดเก็บมากลับมาเก็บเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปทำเนี่ยรับรองว่าพอใจแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีก็คือไม่เอามารีวิวนะเนื่องจากเราก็ไปทำหน้ามาแบบเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยเอามาแนะนำแล้วแบบทุกคนต้องได้รับ
ะไรดีๆแน่นอนวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะใครมีแบบคำถามหรือว่าสงสัยอะไรอยากทราบราคาอะไรอย่างนี้คะอยากปรึกษาคุณหมอก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามได้ที่เพจวารีรัตน์คลินิกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ